เรื่องของรถบัสที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างที่หลายๆท่านทราบไปแล้ว คือวันนี้มีการนำผลการตรวจสอบรถนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางพท.เอาหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบซากรถและที่บอกว่าไปเจอ11ถังก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากอยู่แล้วค่ะวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่วยงานขนส่งชุดนึงเนี่ยเดินทางไปชี้แจงต่อกรรมาธิการที่สภาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่คุณผู้ชมคะสรุปรวมแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของวาล์วที่เชื่อมต่อระหว่างถังแก๊สมันรั่วคืออาจจะเกิดจากช่วงการชนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความบกพร่องเรื่องของอุปกรณ์อันนี้เดี๋ยวรอตรวจสอบอีกทีแต่สาเหตุลองเปิดภาพนิ่งขึ้นมาสักนิดนึงถังแก๊สที่มันอยู่ใต้ท้องรถ11ถังเมื่อวานเราทำเป็น3มิติให้ดูอาจจะไม่เห็นพร้อมกัน11ถังว่าหน้าตามันน่ากลัวขนาดไหนทีมงานเปิดภาพ11ถังขึ้นมาค่ะอันนี้คือตัววาล์วที่ไปเจอว่าท่อมันหลุดออกจากกันภาพนิ่งวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักฐานในการชี้แจงต่อกรรมาธิการค่ะ11ถังที่วางเป็นแนวนอนอยู่ใต้ท้องรถแล้วหนึ่งในนั้นจุดสำคัญที่มันรั่วเนี่ยมันอยู่ใต้เบาะคนขับด้านล่างที่บอกวันนี้สาเหตุทั้งหมดเองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องน่าตกใจและปรากฏว่ามันก็มีพิรุธด้วยเหมือนกันอันนี้ก็แล้วกันเราตรวจสอบถังแก๊สอันนี้ดูซิภาพนิ่งวันนี้มีไหมที่เขาอยู่ในรายงานการชี้แจงอะค่ะ11ถังที่ว่าเนี่ยจุดสำคัญคือบริเวณใต้เบาะรถคนขับนะคะที่บอกว่าวาล์วรั่วแล้วก็ทำให้แก๊สเนี่ยมันพุ่งขึ้นด้านบนคุณผู้ชมคะทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่วยหนึ่งเนี่ยเขาไปชี้แจงต่อสภาอีกหน่วยหนึ่งเรียกนายช่างเข้าไปสอบปากคำที่สภ.คูคตช่างสองคนนี้สำคัญคือเป็นคนเซ็นตรวจรับขนส่งสิงห์บุรีเซ็นตรวจรับรถคันนี้ว่าผ่านมาตรฐานที่วันนี้ขนส่งสิงห์บุรีบอกตรวจตลอดค่ะตรวจตลอดค่ะช่างเป็นคนลงนามเพราะฉะนั้นวันนี้ช่างเนี่ยโดนเรียกเข้ามาสอบปากคำคุยกันอยู่5ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นสภ.คูคตเนี่ยปล่อยตัวทั้ง2คนออกมาลองดูบรรยากาศดูหน่อยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามแต่เห็นบอกวิ่งหนีนักข่าวไม่ยอมอธิบายชี้แจงอะไรเลยการตรวจสอบของเราคืออยู่ในมาตรฐานไหมครับพี่อ๋ออยู่ครับอยู่ครับถูกครับได้มีการตรวจอย่างละเอียดไหมครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่อ๋อไม่ครับไม่ครับวันนี้เอาไว้ในทางตำรวจก็แล้วกันครับพี่ในส่วนของเราเองก็อยากทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างดีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับครับมีการทำมาแล้วท่านก็ขอหาอยู่ไหมคะคุณพี่อ๋อไม่มีแล้วครับไม่มีอ๋อเราเสียใจอยู่แล้วครับเสียใจครับพี่เนาะครับครับครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็คือเราก็มีการตรวจสอบตามครับครับไม่ผิดการสอบปากคำวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่คะครับเจอครับพี่การสอบปากคำเป็นยังไงบ้างคะที่การตรวจสอบกระบวนการของรถของเราเป็นยังไงบ้างคะผิดพลาดตรงไหนไหมคะพี่หรือว่าเราตรวจสอบตามระเบียบของเราอยู่แล้วนี่คือ2ในช่างค่ะที่ทำงานอยู่ในขนส่งสิงห์บุรียังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะคะวันนี้เรียกมาสอบเฉยๆในขณะเดียวกันฝั่งของเจ้าหน้าที่ขนส่งของสิงห์บุรีวันนี้นัดรถทัวร์ของบริษัทที่เกิดเหตุเนี่ยที่เกิดเรื่องเนี่ยค่ะครับให้เอารถไปตรวจรถคันที่เหลือนะ5คันบอกเดี๋ยวเอามาที่ขนส่งที่ลพบุรีนะคะเดี๋ยวจะเอารถของบริษัทเนี่ยที่เกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยลองมาตรวจสอบสภาพคุณผู้ชมคะรอตั้งแต่เช้าไม่มาหลังจากนั้นทางด้านของคุณอัชราบอกว่านัดเช้าบ่ายไม่มาเลยมีการตรวจสอบพิกัด GPS ปรากฏว่ารถที่ควรจะไปอยู่ที่ลพบุรีไปโผล่ที่โคราชนครราชสีมาไปยังไงอะ oh. แล้วไปทำไมแล้ววันนี้สิ่งที่ผิดปกติคือรถ5คันบางคันเจอถังแก๊ส11ถังอีกเหมือนกันตัดภาพไปที่นครราชสีมาค่ะรถของบริษัทชินบุตรทัวร์ซึ่งเดิมทีเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่ลพบุรีวันนี้ไปอยู่ที่จริงๆอ่ะจะไปที่อื่นที่โคราชแต่พอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจอพิกัดอยู่ที่โคราชให้เข้าไปที่ขนส่งโคราชทันทีนะคะแล้วก็นำ5คันนี้มาตรวจสอบสภาพคุณผู้ชมเพราะเขาจะต้องตรวจว่าปกติแล้วเนี่ยรถที่ให้บริการเนี่ยไอ้คันที่เกิดเหตุตอนนี้ถูกยึดไว้เป็นของกลางเพื่อจะตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานแต่ปรากฏว่า5คันที่ยังวิ่งให้บริการอยู่วันนี้เจ้าหน้าที่บอกไหนเอามาตรวจสอบหน่อยสิ
หาข้อมูลก็ไม่เจอเยอะเหลือเกินลองฟังเสียงดูสักนิดก็แล้วกันทางด้านของคนขับบอกว่าอ๋อไม่ได้หนีอะไรเลยแต่ว่าพอดีว่ามีงานที่จะต้องมาวิ่งรับเนี่ยที่นครราชสีมาพอดีแต่พอมาถึงอ้าวงานถูกยกเลิกและพอเจ้าหน้าที่ประสานไปเลยเอารถทั้ง5คันมาตรวจสอบสภาพที่ขนส่งโคราชตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ได้มีการเอามาถอดถังก๊าซที่อู่อะไรตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมคนขับกับพนักงานรถเขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็เครียดมากนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะพอบริษัทมีปัญหาลูกค้าก็ยกเลิกงานทั้งหมดทำให้พวกเขาเนี่ยขาดรายได้ค่ะเสร็จครับก็จะมาตรวจสภาพครับก็ตามที่ขนส่งเขาอยากจะให้เรามาตรวจอะค่ะลูกค้าก็ฝากความเชื่อมั่นเราไปแล้วแย่ท้อแท้ครับท้อค่ะตอนนี้ท้อมากเลยเหมือนเราต้องไปเริ่มหางานใหม่เพราะถามว่าให้มันกู้กลับมาเหมือนเดิมมันยากนะคะพี่วงการรถอะค่ะคือมันไม่ใช่เฉพาะแค่เราบ้านเรามันทั่วทั้งประเทศครับก็คือพาให้ผู้ประกอบการท่านอื่นแบบเสียผลประโยชน์ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้เป็นแบบเงินเดือนเราไม่มีเงินเดือนคือวันไหนล้อหมุนเราถึงจะได้เงินค่ะใช่ครับหยุดไปโดยปริยายไม่รู้เมื่อไหร่จะได้วิ่งเรารถของเราแต่ละคันนี่เราแบบเป็นยังไงบ้างที่เราได้จดแจ้งหรือว่าทำทุกอย่างตามอันนี้คือเจ้านายเป็นคนจัดการค่ะเราก็จะมีหน้าที่แบบขับอย่างเดียวค่ะก่อนเรารับงานเราก็ดูเบื้องต้นเราก็ต้องเช็คเวลาเราเติมเราจะได้กินเหม็นกินอะไรเราก็เช็คดูนะครับเพราะเราก็ต้องกลัวชีวิตเราด้วยส่งงานเสร็จครับคุณผู้ชมคะนัดไปส่งที่ลพบุรีทำไมถึงมาอยู่ที่โคราชเราไม่ได้มาขนส่งโคราชนะเขาว่ากันว่าไม่รู้จะไปอู่เพื่อจะไปถอดไปแกะอะไรออกหรือเปล่าคุณผู้ชมแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่อมรินทร์บอกว่าบอกกันเองอธิบดีกรมขนส่งทางบกนะฮะที่วันนี้เป็นคนชี้แจงแล้วก็มีการบอกว่าเดี๋ยวรถในบริษัทดังกล่าวจะต้องไปตรวจสภาพที่ขนส่งลพบุรีแต่สุดท้ายแม่มาโผล่ที่โคราชขนส่งแห่งหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะอยากให้ดูข้อมูลตรงนี้วันนี้อมรินทร์ทีวีเราก็ตามไม่ปล่อยถ้าเป็นหมาก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันนะฮะคันที่1เพราะคันที่เกิดเรื่องอย่าลืมนะฮะจดแจ้ง6ถังแต่มีโผล่มา11ถังรถ5คันของบริษัทดังกล่าวที่ต้องไปตรวจที่ลพบุรีแต่ไปโผล่ที่โคราชวันนี้ก็โดนจับเข้าตรวจทั้งหมดฮะเห็นบอกว่าคันที่1ติดตั้งแก๊ส NGV 6ถังแจ้งไว้นะกับขนส่งวันนี้วิศวกรที่โคราชตรวจก็เจอ6ถังปกติคันที่2แจ้งจิตติดตั้งแก๊สเนี่ย NGV 6ถังก็ตรวจพบ6ถังปกติคุณผู้ชมฮะคันที่3คันที่4คันที่5ขึ้นข้อมูลเต็มจอหน่อยคันที่3แจ้งกับขนส่งติดตั้ง NGV 6ถังตรวจพบในรถจริง11ถังคันที่4แจ้งติด6ถังตรวจเจอ11ถังเหมือนกันคันที่5เปิดภาพขึ้นมาประกอบคู่กันแจ้งติดไป6ถังก็ตรวจเจอ11ถัง1ใน11เนี่ยมีอยู่4ถังที่ไปเจอรอยถลอกคล้ายกับว่าจะมีการเอาไปถอดออกก่อนหรือไม่ก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามาที่ขนส่งนี่แหละคะเอ้าไหนบอกว่าจะมารับงานแล้วยังไม่ได้รับงานแล้วไปถอดถังแก๊สเอาตอนไหนวันนี้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยแหละค่ะเข้าไปตรวจสอบภายในรถคือเรื่องถังแก๊สนี่ไม่ตรงละหนึ่งเขาต้องตรวจสอบระบบไฟระบบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบระหว่างนั้นน้องฟ้าขออนุญาตเขาบอกขึ้นไปดูได้กำลังตรวจสอบรถ1ใน5พบว่าประตูฉุกเฉินมีปัญหาค่ะไม่มีป้ายบอกประตูฉุกเฉินและที่เปิดประตูไม่มีอุปกรณ์ครอบแบบเนี้ยไม่ผ่านมีเสียงเจ้าหน้าที่นะคะอธิบายให้น้องฟ้าลองฟังดูหน่อยค่ะประตูฉุกเฉินที่เห็นเนี่ยคือมันยังขาดหรือว่ามันยังบกพร่องตรงไหนบ้างอ่ะตรงนี้บกพร่องก็ว่าต้องมีตัวปิดไว้กันไว้ต้องปิดครอบเอาไว้ก่อนเวลาจะใช้งานเขาจะติดวิธีการใช้งานไว้ให้ยกขึ้นแล้วก็ค่อยกดนิดหนึ่งครับผมตอนนี้เข้าใจว่าคงจะพังเพราะมันมีรอยน็อตอยู่ของอยู่แล้วหักแล้วก็เจ้าของก็คงไม่ได้ซ่อมปิดไว้แบบนี้ถือว่าผ่านไหมครับแบบนี้จริงไม่ผ่านไม่ผ่านครับแล้วต้องควรมีป้ายหรือมีอะไรถ้ามีประตูฉุกเฉิน
นี่ก็ไม่ได้ติดประตูฉุกเฉินมาให้ติดวิธีการใช้ให้แสดงว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการสังเกตเบื้องต้นคือแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านครับเจ้าของก็ต้องไปติดเพิ่มครับอันนี้ประตูฉุกเฉินเป็นตำแหน่งประตูฉุกเฉินอ๋อแล้วก็ต้องมีที่ครอบสำหรับมือจับตัวป้องกันนี่คุณพี่บอกว่าเดี๋ยวจะเอารถไปรับงานคุณผู้ชมฮะไม่ได้ว่านะแต่นี่คือเรื่องจริงที่เราไปเจอรถคันดังกล่าวอธิบดีบอกให้ไปตรวจที่ขนส่งลพบุรีปรากฏรถไปโผล่ที่โคราชไปทำอะไรอ่ะเท่านั้นเนี่ยไปรับงานเอาไปรับงานแต่ถังเนี่ยที่แจ้ง6ถังมี11ถังอยู่3คันแล้วมันก็เหมือนกับคันที่ประสบเหตุแจ้งไว้6มี11คุณผู้ชมฮะพอวันนี้ขึ้นไปตรวจสอบรถสิ่งสำคัญที่เมื่อวานนี้อมรินทร์ทีวีเรานำเสนอคือ1ถังดับเพลิง2ประตูฉุกเฉิน3ค้อนทุบกระจกคุณผู้ชมฮะอยากให้ดูข้อมูลวันนี้ที่ขึ้นไปดูทีมข่าวเราคือน้องฟ้ากับเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบอันแรกก่อนประตูฉุกเฉินประตูฉุกเฉินไม่มีป้ายติดว่าเป็นประตูฉุกเฉินถ้านั่งดูก็ไม่รู้ว่าบานไหนคือประตูฉุกเฉินเหมือนกันหน้าต่างปกติซ้ายมือเอาประตูฉุกเฉินขึ้นมาก่อนสิฮะอย่าเพิ่งไปค้อนแล้วเมื่อวานนี้คุณฝ้ายจำได้ใช่ไหมมันจะมีในส่วนของที่หมุนแล้วประตูมันจะต้องเปิดออกได้ทั้งสองทางเหมือนกับวาล์วเปิดประตูเพราะเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นระบบไฟฟ้าในรถมันจะตัดจะทำให้ประตูตรงนี้ล็อกแต่ประตูฉุกเฉินมันจะต้องมีวาล์วไอ้ที่กลมๆสีแดงๆอะฮะคุณผู้ชมหมุนออกแล้วเปิดได้ทั้งข้างนอกและข้างในที่นี่ก็ไม่มีเท่านั้นยังไม่พอค้อนทุบกระจกติดตั้ง2จุดถูกต้องข้อมูลอีกอันนึงฮะค้อนทุบกระจกติดตั้ง2จุดถูกต้องฮะแต่ไม่มีป้ายแนะนำวิธีการใช้ถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเอาผ้ามงผ้าม่านไปปิดอยู่เงี้ยไม่เห็นทำไม่เป็นไม่เห็นอีกมีผ้าม่านแบบสวยงามเป็นระยะห้อยมาเลยแต่เวลาใช้งานจริงไม่มีติดบอกเขาเลยบอกวิธีแบบเนี้ยไม่ผ่านคุณผู้ชมคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันแสดงถึงพิรุธวันนี้ว่าทำไมถึงไม่บริสุทธิ์ใจในการเอารถไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วพอมาเจอความจริงเปิดภาพถังแก๊สขึ้นมาค่ะพอไปเจอความจริงก็คือก็พี่ผิดอะวันนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เอารถทั้ง5คันนี้ไปตรวจที่ลพบุรีจะเจอเลยว่ามีถังแก๊สผิดปกติดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย